มีคนถามผมครับว่าทําไมองซานซูจีถึงออกมาสัมภาษณ์บอกว่าผิดหวังอย่างยิ่งกับอินเดียทําไมไม่วิจารณ์จีนทําไมไม่วิจารณ์ไทยทําไมไม่วิจารณ์ประเทศอื่นที่มีความเสถียรสนุนกับผู้นําทหารทําไมจึงเจาะจงอินเดียเหตุผลก็คือว่าองซานซูจีมีความใกล้ชิดกับอินเดียเป็นพิเศษที่ผิดหวังเพราะว่ารู้จักอินเดียดีไปเรียนมาเทลัยปีแรกๆเนี่ยองซานซูจีเรียนที่อินเดียนะครับแล้วช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดกับสามี ไมเคิลอาริสเนี่ยก็คือตอนที่ไปอยู่อินเดียไปอยู่ใกล้ๆก,กับเขาหิมาลัยด้วยกันเป็นชีวิตที่เธอบอกว่าไม่มีวันที่จะลืมไปได้และช่วงที่เธอไปอยู่อินเดียนั้นเป็นช่วงที่รัฐบาลอินเดียปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นประชาธิปไตยของโลกที่ใหญ่ที่สุดและส่งเสริมให้เธอนั้นต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้พม่ามีประชาธิปไตยแต่วันนี้องซานซูยีถูกถามว่าคิดอย่างไรกับอินเดียเธอบอกว่า ต้องยอมรับความจริงเลยว่าผิดหวังเพราะไม่เคยเชื่อว่าอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่ต่อสู้เรื่องเสรีภาพเรื่องประชาธิปไตยมาตลอดได้เอการาชจากอังกฤษพร้อมๆกับพม่าในช่วงใกล้ๆกันเรียกว่ามีความสำนึกในจิตวิญญาณเรื่องของเสรีภาพประชาธิปไตยไม่แตกต่างกันมากแต่วันนี้ผู้นำอินเดียมาเอาใจผู้นำทหารพรมา่าโดยไม่สนใจที่จะผลักดันให้รัฐบาลทหารพรมา่านั้น เปิดโอกาสให้เสรีภาพทางการเมืองกับประชาชนคนพม่าอย่างที่คนอินเดียมีแต่เหตุผลเธอเข้าใจครับเธอบอกว่าทุกวันนี้มันกลายเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจเพราะว่าอินเดียต้องการที่จะมาได้บ่อน,น้ํามันแกส๊สธรรมชาติจากพมา่ารวมไปถึงป่าไมา้2ก็คือว่าชายแดนซึ่งยาวนะครับระหว่างอินเดียกับพม่าประมาณ1,600กิโลเมตรเนี่ยมีกลุ่มก่อการร้ายที่อินเดียต้องการให้พม่าช่วยปรับและที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่า อินเดียมองเห็นจีนมีอิทธิพลในพม่ามากขึ้นมากขึ้นอินเดียปล่อยให้จีนเป็นมิตรกับพม่าใกล้ชิดเกินไปไม่ได้อินเดียต้องเข้ามาเพื่อจะถ่วงดุลฉะนั้นจึงปรับเปลี่ยนจุดยืนหันมาสนับสนุนรัฐบาลฐานพม่าจนทุกวันนี้องซานซูจีในใจลึกๆแล้วยังไม่ให้อภัยครับฉะนั้นถามว่าทาไมอองซานซูจีไม่วิจารณ์จีนตรงไปตรงมาอย่างนั้นบ้างเพราะซานซูยีไม่มีความคาดหวังในจีน รู้ว่าจีนนั้นเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่ไม่มีเสรีภาพไม่มีประชาธิปไตยแต่อองซานซูจีบอกอินเดียนี่ประวัติศาสตร์บอกเลยว่ายังไงยังไงจะต้องมายืนข้างประชาธิปไตยแต่วันนี้เธอบอกว่าผิดหวังเพราะว่าอินเดียไม่ได้ทำเช่นนั้นสำหรับเธอซึ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่เคยมองอินเดียด้วยความหวังและมีประสบการณ์ในชีวิตที่ประทับใจยอย่างดียิ่งวันนี้เธอจึงกำลังถามอินเดียเพื่อนบ้าน ผู้ยิ่งใหญ่ว่าอินเดียลืมอะไรไปบ้างหรือเปล่า